อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัทธะคนเทพปัทธะแฮกเกอร์ปัทธะพระเจ้าการบุกรุกจากโจ๊กเกอร์ขนกากสวัสดีครับน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าวันนี้อยู่กับผมโนบนามสกุลโนบมากๆนะครับวันนี้ผมก็จะออกไปล่ามอนสเตอร์ข้างนอกนะครับตอนนี้เป็นเวลากลางคืนพอดีเลยโอเคมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ชุดเกราะหนังกันเลยโอเคคนงบน้อยก็แบบนี้แหละแล้วก็ตามด้วยขวานไม้นะครับแล้วก็ดาบแล้วก็ตามด้วยแอปเปิลแล้วก็โลหินนะครับผมโอเคครบเซตแล้วจังหวะนี้เราก็ต้องออกไปประชนภัยกันสักหน่อยแล้วนะโอเคโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะเนี่ยน้องๆคิดถึงนูบคนนี้หรือเปล่าครับโอ้ยนั่นมันโจ๊กเกอร์นี่วะมันมาจากไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่กันเยอะเลยอะนะแบบนี้ก็เฟี้ยวสิเต้นหนึ่งสเต็ปดูจากทรงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปล่ามอนสเตอร์ที่ไหนแล้วเรามาล่าโจ๊กเกอร์กันดีกว่าฮ่าๆๆอ๋ออยู่กันเยอะวะน่ากลัวจริงๆเข้าๆมาดิครับมาเลยโอ้โหวิ่งเร็วได้อย่างนี้ต้องลงน้ำก่อนแล้วถ้าไม่ลงน้ำรับรองว่าฉันจะต้องตายแน่ๆก็มาดิครับนี่ไงฟันนัวนัวมีตัวใหญ่ด้วยวะไอตัวใหญ่นี้น่าจะเป็นหัวหน้าของไอ้โจ๊กเกอร์พวกนี้แน่นอนเลยนะดูจากทรงแล้วเนี่ยมันน่าจะมีความถึกและความแข็งแกร่งมากกว่าไอ้โจ๊กเกอร์ตัวเล็กกันนะไอ้ตัวเล็กเนี่ยน่าจะเป็นลูกสมุนนะโอเคก็มาดิครับนี่ไงฟันได้ขวานไม้เลยนี่จิ้มก็มาดิครับก็มาดิก็มาดิครับตายแล้วนี่ผมเป็นคนติดอ่างตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเป็นไงอ๋อสู้กับจ็อกเกอร์ทีเดียวเนี่ยถึงกับติดอ่างเลยเหรอเนี่ยงั้นแสดงว่าผมอาจจะโดนคำสาปบางอย่างก็เป็นได้อะนะโอเคจิ้มนี่ไงตัวหน้าตายแล้วไหนเหลืออีกไหมรู้สึกว่าจะเหลือนะอ๋อยิงกันหยุด4-5ตัวเนี่ยนะเอ้ย3-4ตัวไม่ถึง5ตัวหรอกโอ้แย่แล้วขวานไม้ของฉันมันใกล้พังแล้วนี่มันพังง่ายนะมันเป็นไม้มันไม่ใช่เหล็กนะแต่ก็จะใช้ให้มันคุ้มที่สุดนะเพราะว่าดาเมจมันรุนแรงมากเลยน่ะนี่ไงฟันแม่งเลยนี่ฟันนี่กันได้เป็นไงฟันไม่เข้าดีพวกเองอ่ะฟันลงน้ำดีกว่าเว้ยโอเคลงมาแล้วนี่ไงการฆ่าในน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะสำหรับนูบเนี่ยมันเป็นวิธีที่อ้าวชิบหายแล้วขวานพังงั้นใช้ดาบก็ได้มะอ๋อยนะยังใช้ไม่หมดเลยนี่ยังใช้ไม่คุ้มเลยพังซะแล้วเหรอเนี่ยอ๋อขวานไม้นี่มันไม่ทนเลยนะเนี่ยแต่มันก็แรงอยู่นะนี่ไงตัวสุดท้ายเรียบร้อยแตกโอเคเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายเนี่ยคิดถึงโปรคนนี้หรือเปล่าครับไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะโอเคก็วันนี้เนี่ยโปรก็จะมาล่าโจ๊กเกอร์กันนะครับเพราะว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยมันเริ่มระบาดแล้วนะครับแต่ผมบอกเลยว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยจะกลายเป็นโจ๊กหมูในพริบตาด้วยอุปกรณ์สุดโหดของผมนะครับก็จะมีตั้งแต่ปืนลูกซองดาบเพชรแล้วก็โล่เพชรนะครับแล้วก็ชุดกราเพชรโอเคนะวันนี้ผมก็จะออกไปล่าโจ๊กหมูกันนะครับมันอยู่ข้างหน้าผมนี่เองในงานยิงขู่ไปเลยเนี่ยอย่ามาห้าวกับเพ่เข้าใจป่ะเต้นโชว์ในสเต็ปดื่ม M150 ก่อนนะจะได้มีพละกำลังโอเคไปเลยโจ๊กหมูโจ
จกหมูทั้งหลายนี่ไงยิงแม่งก็มาดิครับโอ้โหโจกหมูเยอะเลยเนี่ยนะรับรองเลยว่ามื้อเนี้ยฉันจะต้องอิ่มแน่นอนนะโจกหมูหลายตัวเลยเนี่ยโอ้โหนี่ไงฟันนี่ก็มาดิครับนัวใส่เลยไปไงอย่ามาซ่ากับพี่โอ้โหนัวกันมันแล้วจังหวะนี้โอ้โหดูโจกหมูนี่โจกหมูบ้าคลั่งนะเนี่ยไงตีก็ไม่เข้าโอ้โหโคตรหมูเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะเรียกมันว่าโจ๊กหมูไม่ใช่โจ๊กเกอร์นะครับเพราะว่ามันไม่มีความโหดอะไรเลยนะโอ้โหดูดินึกว่ายิงหมูแล้วเนี่ยนี่ไงหัวแตกหัวแบกไปดินี่ไงโจ๊กหมูโจ๊กหมูอยากกินโจ๊กหมูจังเลยนี่ไงฟันเป็นไงดูครับดูความหมูของมันนะฮะตีก็ไม่เข้าโอ้โหอะไรมันจะกากขนาดนี้เว้ยนะโจ๊กหมูเอ้ยน่าสงสารจริงๆเลยนะที่ต้องเกิดมาเป็นโจ๊กหมูให้ฉันกินเนี่ยดูครับตีไม่เข้าโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกเดี๋ยวฉันจะเดี่ยวกับมันนี่ต่อยแม่งต่อยหมูเนี่ยพวกเองแม่งมีน้อยแต่ไม่ 100% นะเนี่ยแต่ละคนนี่กากชิบหายดูนี่ต่อยโชว์นี่ไงอ่ะเอาปะล่ะแลกหมัดปะล่ะก็มาดิครับต่อยก็ไม่เข้านี่ไงต่อยไม่เข้าเจ็บมือมั้ยไอ้เวนโอเคนี่เดี๋ยวถอดเครื่องแบบต่อยกับแม่งด้วยถอดเครื่องแบบต่อยกับมันเลยอ่ะนะนี่ไงนี่ครับแหมเป็นไงนี่ผมถอดเครื่องแบบต่อยกับมันเลยนะเนี่ยโอ้โหดูซิว่าใครจะชนะกินแอปเปิ้ลมานึงนี่ไงแตกเป็นไงล่วงเลยดิสุดยอดครับคุณผู้ชมเต้นโชว์ในสเต็ปแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้ผมก็จะออกไปหาโจ๊กกินนะครับเพราะว่าโปรเนี่ยมาบอกกับผมว่าโจ๊กหน้าบ้านเขาเนี่ยอร่อยมากเลยอะนะแล้ววันนี้ผมก็จะออกตามหาร้านโจ๊กที่โปรบอกผมรู้สึกว่ามันจะเป็นรถขายโจ๊กหรือว่าเขามาตั้งขายหน้าบ้านผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวผมจะเตรียมปืนแล้วก็ลูกกระสุนแอปเปิลทองออกไปข้างนอกก่อนนะโอเคขอเทสปืนมาหนึ่งโอ้โหเสียงใช้ได้เลยเนี่ยน่าจะแรงอ่ะนะโอเคเราไปหาร้านโจ๊กกันดีกว่ามันอาจจะเป็นรถขายโจ๊กหรือไม่ก็มาตั้งขายหน้าบ้านอ่ะนะโอเคโอ้ขอเทสปืนก่อนโอ้โหนี่ไงแรงอยู่เนี่ยโอ้ใช้ได้ได้ไงเทสก่อนซ้อมก่อนนะโอเคในร้านโจ๊กวะโอ้ยนั่นไงโอ้โหโจ๊กหมูเต็มเลยด้วยน่ะโอ้ยน่าจะอิ่มแล้วเนี่ยมื้อนี้เนี่ยโอ้ยโจ๊กหมูขอซื้อโจ๊กถุงนึงครับโอ้แบบนี้ก็สวยสิก็มาดิฉันไม่กลัวนะเว้ยไอ้พวกโจ๊กหมูล่ะพวกแกจะต้องตกเป็นทหารของฉันในมื้อนี้โอ้ดูดิมีแต่พวกหมูทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ยดูทำอะไรก็ไม่ได้นะวิ่งก็ช้าวิ่งเหมือนหมูเนี่ยแหละตัวก็อ้วนนะก็มาดิครับโอ้โหเหลือปึ้มบั้มสลัมเป้เลยเนี่ยไปเปลี่ยนแม็กซ์นึงเตะแตกนึงไอ้พวกโจ๊กหมูโจ๊กหมูโอ้โหมีหัวหน้าโจ๊กหมูด้วยว่ะโอ้โหสุดยอดเลยรีโหลดโอ้โหมายิงกับพวกมันเนี่ยโคตรเปลืองกระสุนเลยนะพวกโจ๊กหมูทั้งหลายแต่พวกโจ๊กหมูพวกนี้ก็น่ากลัวนะมันมีมีดด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเคาะแตกโอ้โหโจ๊กหมูหายตัวได้เลยคนเสียเลยยัดเข้เคาะโอ้โหเหลืออีกเบื้องเลยเนี่ยโจ๊กหมูโจ๊กหมูไปดีกว่าไอ้พวกโจ๊กหมูทุกเลยตายไปซะต่อให้แม็กฉันหมดเนี่ยฉันก็ยอมนะเพราะว่าฉันอยากกินโจ๊กหมูมากเลยนะได้ข่าวว่าอร่อยมากเลยนะพวกโจ๊กหมูพวกเนี้ยนี่ไงขอโอเคถอยแป๊บหนึ่งรีโหลดอ๋อมานี่โจ๊กหมูโจ๊กหมูจ๋าโจ๊กหมูจ๋าต่อยแม่งเลยต่อยแม่งโจ๊กหมูเดี๋ยวจะเอานี่ไงเรียบร้อยโจ๊กหมูเอาเลยอีกตัวนี่ไงกระโดดต่อยแม่งเลยเนี่ยไอ้โจ๊กหมูเออต่อยแตกโอเคโอ้ยอร่อยจังเลยนะโจ๊กหมูเนี่ยโอเคเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปพระเจ้า
สวัสดีครับชาวโลกวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะไปชิมร้านโจ๊กหมูแห่งหนึ่งนะซึ่งแฮกเกอร์เนี่ยก็เป็นคนบอกพระเจ้าเองว่าถ้าอยากกินก็รีบไปกินซะเพราะว่าร้านมันจะเจ๊งแล้วนะโอเคพระเจ้าเตรียมอุปกรณ์ไว้หนึ่งก็จะมีปืนมิสไซล์แล้วก็ปืน100นัดนะหรือว่าปืนกลหนักนั่นเองโอเคตอนนี้พระเจ้าพร้อมรับประทานโจ๊กหมูแล้วเทสนิดนึงเทสกับวัวตัวนี้โอ้ไม่โดนว่ะอีกนัดนึงแตกโอ้โหนะมันเป็นปืนที่ทรงพลังมากเลยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยไหนโจ๊กหมูร้านขายโจ๊กหมูอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่ไกลนะเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้เหรอข้างหน้าใช่ไหมใช่ด้วยโอ้โหนะโจ๊กหมูหลายตัวเลยนี่ไงเปี้ยงอีกนัดหนึ่งเปี้ยงตูมโอ้โหนะโอ้ยงงกันดิพวกเองอะนะทำไมอยู่ถึงตายได้น่าสงสารจริงๆขอตายโอ้โหแม่งโจ๊กหมูสมชื่อเลยเนี่ยโอเคในที่สุดร้านโจ๊กหมูแห่งนี้ก็เจ๊งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้โอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บๆ